ตอนที่ไปได้รางวัลจากกิฟเต็ดใช่ไหมใช่ครับเอเชียนเทเลวิชั่นอวอร์ดเราเขาจะเดาออกมาก่อนว่าเราน่าจะได้ไม่ตอนแรกอ่ะคิดว่าไม่ได้หรอกแล้วก็เป็นคนตื่นเต้นมากอะอะไรที่แบบไปขึ้นรับรางวัลอะไรอย่างเงี้ยตอนแรกจะไม่เตรียมอะไรไปเลยยายไม่เตรียมคำพูดไม่เตรียมเลยเขารู้สึกว่าไม่เอาเลยมันตื่นเต้นเยอะไม่กล้าพูดอะไรอย่างเงี้ยตอนนั้นก็คือที่เตรียมมาลืมหมดลืมอะไรมั้ง thank you ได้แต่ยิ้มจำได้เลยว่ายิ้มมึงก็พูดแบบนี้ครับตื่นเต้นครับ